ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast นะคะกลับมาเจอกันที่นี่อีกเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับค่ะก็ตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าอาณาจักรปลาทองจริงปกติถ้าเป็นนวนิยายหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับปลานี่ผมจะเคยอ่านอยู่ไม่กี่เล่มครับพี่เคยอ่านโมบิดิกอย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่เคยอ่านเรื่องที่มันมีตัวเอกเป็นปลาทองมาก่อนเลยกลัวมันจะจำเรื่องของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมและภาพจำของเราก็คือปลาทองเป็นสัตว์ที่มีความจำสั้นเราไม่ค่อยได้คิดถึงปลาทองในแง่ของความนึกคิดจิตใจความรู้สึกเราจะไม่ค่อยได้คิดในแง่มุมนั้นของเรามีแต่ประบู่เอื้อยอ้ายใช่ไหมใช่ครับส่วนปลาอื่นที่เป็นวรรณกรรมยังนึกไม่ค่อยออกนะมีปลาอะไรบ้างอ่ะก็อันนี้ค่ะขึ้นหน้าขึ้นตาก็ประบู่นะจำได้มีโมบิดิกครับที่ผมประทับใจมากตอนเด็กๆเป็นปลาอะไรเป็นโมบิดิกนี่เป็นวานเราเคยรู้จักวานในฐานะปลาใช่ไหมแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปลาโดยสปีชีส์ก็ตามแต่ในความรู้สึกเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปลาอยู่ดีนะใช่ อันนั้นคือพวกวานเนี่ยก็จะมีวรรณกรรมมีสื่อมีหนังที่พูดถึงเรื่องของวานนี่อยู่บ่อยครั้งฉลามอีกใช่ไหมฉลามใช่ฉลามนี่ก็เยอะก็ถ้าของฝรั่งก็จะเป็นแนวนี้วานฉลามมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้ The Old Man and the Sea นี่ปลาอะไรนะพี่ปลากระทงไหมครับพวกปลาตัวใหญ่ๆปลากระทุงเหวอะไรงี้ไหมแต่ว่าเป็นการพูดถึงความรู้สึกของคนตกปลาของคนหาปลามากกว่าครับแต่ปลาทองเนี่ยไม่เคยได้ยินเนาะอ้ออีกปลาหนึ่งนีโม่ปลาการ์ตูนอ๋อปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนอันนี้ก็เป็นตัวแทนของความน่ารักน่าเอ็นดูของปลาทะเลที่มีสีสันสดใสสวยงามแต่วันนี้จะเป็นปลาทองก็หนังสืออาณาจักรปลาทองนะคะเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านค่ะของกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวเราเล่าประวัติให้ฟังก่อนกันละกันค่ะหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดยถนัดกิจปินินซีสมชายเวชวิทย์วาดภาพประกอบค่ะ เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ทางกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศอนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียนเมื่อวันที่21มิถุนายน2520ค่ะซึ่งก็กี่ปีมาแล้วล่ะคะ44ปีครับพี่อายุมากกว่าคุณผู้ฟังหลายคนค่ะอ่านประกาศให้ฟังนะคะด้วยกรมวิชาการได้จัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องอาณาจักรปลาทองสำหรับชั้นประถมศึกษาขึ้นกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้หนังสือนี้ในโรงเรียนได้อันนี้เป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการค่ะลงชื่อคุณจรูญวงศ์สายันซึ่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นแล้วก็มีคำนำจากกรมวิชาการบอกว่าหนังสือเรื่องอาณาจักรปลาทองนี้นายถนัดกิจปินินทรีได้เรียบเรียงขึ้นเป็นนิยายเรื่องราวการผจญภัยของปลาทองสิงห์วุ้นตัวหนึ่งเริ่มตั้งแต่ออกจากไข่เป็นลูกปลาออกผจญชีวิตจนแก่ตัวจบชีวิตลงเนื้อเรื่องการผจญภัยนี้สนุกสนานเพลิดเพลินและน่าอ่านมากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นนอกจากนี้ยังแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตู้อันจะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆซึ่งนิยมเลี้ยงปลาทองเป็นงานอดิเรกในยามว่างจึงเห็นสมควรจัดพิมพ์เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับชั้นประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งตั้งให้นางสาวบุญเจือองค์ประดิษฐ์เป็นผู้ตรวจขั้นสุดท้าย
กรมวิชาการหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้อ่านสมตามเจตนารมณ์ลงชื่อกรมวิชาการมิถุนายน2520ค่ะใครที่สนใจอยากจะเอาไว้อ่านย้อนรำลึกความหลังหรือว่าอยากจะเอามาให้เด็กๆอ่านไม่แน่ใจนะคะว่ายังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่าแต่ลองค้นหาในเน็ตดูค่ะมีเป็นไฟล์นะคะที่เขาถ่ายก๊อปปี้มาจากหนังสือเล่มจริงแล้วก็มีเป็นไฟล์ PDF ด้วยยังพอหาได้อยู่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องที่เรารู้ว่าเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาหรืออะไรอย่างนี้แล้วเนื้อเรื่องของมันจริงๆนะครับเกี่ยวกับอะไรพี่คือเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาทองคนขายปลาทองเด็กที่เลี้ยงปลาทองและที่เขาเน้นจริงๆก็คือความรู้สึกนึกคิดของปลาทองคือเหมือนกับคิดแทนปลาทองนะคะว่าเราเนี่ยเลี้ยงเขาในฐานะสัตว์ที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจเป็นงานอดิเรกใช่ไหมคะเราก็คิดในฐานะมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าปลาทองเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดเขาจะรู้สึกยังไงกับชีวิตของเขากับโลกของเขากับพรรคพวกเพื่อนฝูงครอบครัวของเขาคือมองในมุมของปลาทองนะคะคือเข้าใจว่าคนเรียบเรียงเนี่ยหน้าที่จะต้องการให้เด็กๆรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องการสอนเรื่องของการรักสัตว์เรื่องของการที่จะไม่ทำอะไรแบบมักง่ายกับสัตว์เมื่อนำมาเลี้ยงก็ต้องดูแลรับผิดชอบแล้วก็นึกถึงจิตใจของสัตว์ที่ตัวเองไปเลี้ยงไปเอามาเลี้ยงอะนะคะคือให้มองจากมุมของสัตว์บ้างอันนี้นี่เราเห็นหลายกรณีนะพี่อยากตอนเลี้ยงอยากเลี้ยงแต่พอเอามาเลี้ยงแล้วไม่ดูแลไม่นึกถึงว่าสัตว์เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเป็นยังไงถ้างั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวลองมาทำความรู้จักกับอาณาจักรปลาทองค่ะตอนที่1ค่ะอ่างดินเผาใบเล็กที่ตั้งอยู่บนหีบไม้เก่าๆนั้นไม่ใช่อ่างเปล่านอกจากน้ำที่ขังอยู่จนเต็มเปี่ยมแล้วถ้าใครก้มลงไปดูและสังเกตให้ถี่ถ้วนก็จะเห็นสาคูเม็ดเล็กๆใสเหมือนจะกลืนหายไปกับน้ำติดอยู่เกลื่อนอ่างและถ้าใครคนนั้นจะลองก้มลงไปดูอีกครั้งในอีก2วันต่อมาก็จะเห็นเส้นได้ฝอยสีดำขดอยู่ในสาคูเม็ดเล็กพร้อมกับจุดดำจิ๋วๆอีก2จุดอีก2วันต่อมาเส้นได้ที่ขดเป็นวงกลมจะค่อยๆเหยียดตรงยาวประมาณครึ่งเซนติเมตรสาคูใสๆค่อยหดตัวลงไปกลายเป็นส่วนท้องของเส้นได้อาจมีบางครั้งเหมือนกันที่เส้นได้เหล่านั้นกระดุกกระดิกกลิ้งตัวไปมาอีก2วันให้หลังเส้นได้ฝอยๆที่กลิ้งตัวอยู่ตามก้นอ่างก็จะพยายามลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำและว่ายไปรอบๆอ่างสำหรับพวกมันอ่างใบนี้ก็คือโลกใบหนึ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าจะว่ายได้รอบก็เหนื่อยพวกมันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโลกอื่นนอกเหนือไปจากโลกสีส้มอมแดงที่เห็นอยู่นี่เส้นได้ที่กล่าวถึงคือลูกปลาทองพันสิงหุ้นซึ่งนายเฮงเป็นคนเพาะขึ้นมานายเฮงเป็นเจ้าของแหล่งเพาะพันธุ์ปลาทองแห่งหนึ่งซึ่งไม่สู้ใหญ่โตนักที่ดินบ้านนายเฮงแคบมากแคบจนกระทั่งถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของนายเฮงบังเอิญผ่านมาเห็นเข้าก็จะต้องบอกว่าอ๋อโหนี่ที่บ้านนายเฮงแคบเหมือนกับแมวดิ้นตายเลยบ้านของนายเฮงแคบแล้วก็รกเหมือนรูหนูแต่นายเฮงกับภรรยารวมทั้งลูกชายกับลูกสาวอีก7คนก็จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันในบ้านนั้นถึงฐานะนายเฮงค่อนข้างจะยากจนแต่นายเฮงก็ภูมิใจในอาชีพของตน
ว่าเป็นอาชีพสุจริตในเฮงไม่เคยคิดเลยว่าในเฮงเป็นคนสนับสนุนให้ชีวิตอีกหลายหมื่นหลายแสนชีวิตต้องเกิดขึ้นมารับกรรมในลักษณะต่างๆกันที่บ้านในเฮงแคบมากสำหรับคนแต่กว้างมากสำหรับปลาทองที่ในเฮงเลี้ยงในเฮงขุดบ่อขึ้นภายในบริเวณบ้านหลายบ่อเอาไม้กระดานตอกติดกับดินในบ่อกันดินพังเพื่อให้น้ำใสด้วยบ่อแต่ละบ่อเลี้ยงลูกปลาได้เป็นพันๆตัวทุกวันในเฮงจะตื่นแต่เช้าเพื่อไปช้อนลูกน้ำแล้วก็ลูกไรมาให้ปลาทองกินบ้านของในเฮงอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมมีคลองคูท่อพื้นดินต่ำๆอันเป็นแหล่งขังของน้ำสกปรกมากมายน้ำสกปรกเป็นที่เกิดของลูกน้ำกับลูกไรปลาทองของในเฮงจึงมีลูกน้ำกับลูกไรกินกันอย่างเหลือเฟือเมื่อช้อนลูกน้ำได้พอเพียงแก่ความต้องการแล้วในเฮงก็กลับบ้านจัดแจงแยกลูกน้ำลูกไรแล้วก็แหนออกจากกันลูกน้ำสำหรับปลาตัวใหญ่ๆส่วนลูกไรนั้นในเฮงใช้เลี้ยงลูกปลาลูกปลาทองพันสิงวุ้นในอ่างดินที่ในเฮงเพาะขึ้นใหม่เป็นตัวมาได้ 2-3 วันแล้วพวกมันเริ่มรู้จักกับความหิวแต่ลูกปลาเหล่านี้ยังเล็กเกินไปจึงยังไม่รู้ว่าอันความหิวนั้นถ้าปล่อยให้มันทวีถึงขีดแล้วอาจทำให้ถึงตายได้พวกมันจะไม่มีวันรู้ไปอีกนานเท่านานเพราะพอมันเริ่มรู้สึกหิวในเฮงก็เอาลูกไรมาหย่อนให้จนถึงที่อ้าวอ้าวกินซะเจ้าหนูทั้งหลายวันนี้ฉันเป็นคนเลี้ยงแกเองแต่วันหน้าแกต้องเลี้ยงฉันบ้างนะไม่ว่าลูกปลาหรือลูกคนก็ย่อมจะเหมือนกันทั้งนั้นกล่าวคือเมื่อเกิดมาใหม่ๆจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้จักโลกไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักวิธีที่จะใช้ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมลูกปลาทั้ง500กว่าตัวต่างก็จ้องมองดูก้อนแดงๆที่ถูกหย่อนลงมาจากผิวน้ำด้วยความฉงนฉงายก้อนสีแดงๆก้อนมหึมานั้นค่อยๆจมดิ่งลงมาดิ่งลงมาค่อยๆแผ่กระจายออกไปจนพวกมันสังเกตเห็นว่าความจริงก้อนสีแดงนั้นก็คือสัตว์ขนาดจิ๋วชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากขนาดของเจ้าสัตว์ที่ถูกส่งมานี้เล็กพอที่จะลอดเข้าไปในปากของมันได้อย่างสบายเพื่อนใหม่ลูกปลาทุกตัวคิดเช่นนี้แล้วก็พยายามจะว่ายเข้าไปใกล้ๆลูกไรเพื่อทำความรู้จักทักทายแต่สัญชาตญาณประแวงภัยทำให้ลูกไรตกใจกลัวและพยายามใช้เท้าเล็กๆของมันพุ้ยน้ำว่ายหนียิ่งหนีก็เท่ากับเป็นการยั่วยุให้พวกลูกปลาสนใจใคร่รู้มากขึ้นลูกปลาว่ายน้ำได้เร็วกว่าลูกไรในที่สุดก็ว่ายเข้าใกล้ลูกไรได้สำเร็จและในโอกาสนั้นเองลูกปลาเกิดใหม่ต่างก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่าทางที่จะรอดชีวิตอยู่ได้มีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่ามันลูกปลาสิงในอ่างดินโตวันโตคืนน่าชื่นใจเพียง2สัปดาห์เท่านั้นพวกมันก็โตจากขนาดปลายเข็มขึ้นมาเท่าก้านไม่ขีดการกินและการขับถ่ายทำให้อ่างดินสกปรกตะไคร้ขึ้นครึ้มและพยายามจะโตแข่งกับลูกปลาในเฮงเห็นเช่นนั้นก็เอาดินสอพองละลายน้ำแล้วเทลงไปในอ่างตะกอนของดินสอพองที่ทับถมลงไปบนตะไคร่ทำให้ตะไคร่หลุดร่อนออกจากอ่างและทำให้น้ำใสขึ้นพอดินสอพองตกตะกอนได้5วันในเฮงก็เอาท่อเล็กๆมาดูดตะกอนดินสอพองกับตะไคร่น้ำออกในระหว่างที่ในเฮงกำลังใช้ท่อดูดสิ่งโสโครกในอ่างดินอยู่นั่นเองมีลูกปลาที่อยากรู้อยากเห็นหลายตัวว่ายเข้าไปดูตรงใกล้ๆปลายท่อโดยไม่มีใครคอยเตือนว่านั่นคืออันตรายอย่างยิ่งจึงมีลูกปลาเป็นจำนวนไม่น้อยถ
ถูกดูดออกไปแห้งตายอยู่กับพื้นโดยที่ในเฮงไม่สนใจจะเก็บเอาพวกมันขึ้นมาไว้ในอ่างอีกและนี่คือสาเหตุแรกที่ทำให้ลูกปลา500กว่าตัวในอ่างดินต้องลดจำนวนลงทั้งนี้ไม่พูดถึงลูกปลาอ่อนแอที่ถึงแก่ความตายไปเฉยๆโดยไม่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวน้ำในอ่างดินถูกดูดออกไปเล็กน้อยในเฮงต้องเอาน้ำสะอาดมาเติมในเฮงไม่นิยมใช้ท่อดูดน้ำสะอาดเติมลงในอ่างเหมือนตอนดูดออกถือว่าเป็นการเสียเวลาจึงใช้ขันตักน้ำเติมลงไปแม้ในเฮงจะพยายามระมัดระวังสักเพียงใดก็ตามลูกปลาเล็กๆหลายต่อหลายตัวก็ไม่อาจต้านทานแรงน้ำได้บางตัวเวียนหัวขนาดหนักบางตัวก็ตายพวกที่เหลือคือพวกที่แข็งแรงและการถ่ายน้ำครั้งนี้ทำให้พวกมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการถ่ายน้ำครั้งต่อไปในเฮงเป็นคนที่มีโรคประจำตัวคอยบั่นทอนสุขภาพอยู่ยามใดที่มีอาการกำเริบในเฮงจะไออย่างหนักไอทีๆจนเจ็บหน้าอกบางครั้งไอออกมาเป็นเลือดทุกครั้งที่ไอในเฮงจะหมดแรงจนไม่สามารถทำอะไรได้ดังเช่นในเช้าวันนี้ขณะที่ในเฮงหิ้วกระป๋องจะไปตักลูกน้ำนั่นเองในเฮงก็ไออย่างไม่ยอมหยุดรู้สึกเหนื่อยเหมือนจะขาดใจพอก้าวเดินออกไปได้ก้าวเดียวในเฮงก็หน้ามืดทรุดตัวลงนั่งกับพื้นอ้าวเอาอีกแล้วเหรอนางทองย้อยเมียในเฮงไม่สู้จะตื่นเต้นตกใจเท่าใดนักนางเอาไม้ขัดหม้อข้าวยกลงจากเตาตะแคงหม้อให้น้ำข้าวไหลลงร่องไม้กระดานแล้วจึงเดินออกมาดูในเฮงนางทองย้อยพยุงในเฮงเข้ามาข้างในได้ไม่ยากนักเพราะว่ารูปร่างของนางใหญ่กว่านายเฮงมากความจริงเมื่อก่อนแต่งงานก็ดูเท่าๆกันแต่การเวลาและความจำเป็นดังเช่นในเช้าวันนี้ทำให้นางอ้วนขึ้นในขณะที่สามีผอมลงก็บอกตั้งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไปให้หมอเขาตรวจเสียบ้างนางทองย้อยบ่นด้วยเสียงอันดังพรางลากหมอนเข้าไปรองเอาไว้ใต้ศีรษะของนายเฮงเวลาเป็นขึ้นมาแล้วมันก็อย่างนี้แหละโอ้ยจะให้ไปได้ยังไงกันไปนั่งคอยตามโรงพยาบาลเสียเวลาเป็นวันๆบางทีวันทั้งวันก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้เรื่องอะไรเลยไอจะไปหาหมอตามร้านเขาก็คิดเราแพงเอาเงินที่ไหนไปให้เขาล่ะฉันแม่ย้อยลูกๆอีก7คนปลาทองอีกไม่รู้กี่พันตัวมันต้องกินต้องอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไอ้โรคที่ฉันเป็นเนี่ยนะมันไม่สู้กับอะไรนักหรอกไอเป็นพักๆเดี๋ยวก็หายเองนั่นแหละ ไม่เห็นจะต้องไปหาหมอให้เปลืองเงินเลยถ้างั้นก็ตามใจแต่วันนี้อย่าไปช้อนลูกน้ำเลยนะปลาทองน่ะไม่เป็นไรหรอกให้มันอดเสียวันสองวันก็ได้ชีวิตคนสำคัญกว่าเออไม่ได้สิในเฮงคานเหลือบตาไปทางหม้อข้าวที่นางทองย้อยตะแคงรินน้ำไว้เรากินกันแล้วจะให้พวกมันอดงั้นเหรอบอกแล้วไงเล่าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอคอยยังชั่วจะไปช้อนเออเอางี้สิให้ลูกมันทำแทนแล้วแกจะได้ไม่ต้องไปนางทองย้อยนึกได้ ดีเหมือนกันในเฮงเห็นด้วยเจ้าเดชนะให้มันไปเดชเดชเอ้ยนางทองย้อยตะโกนเรียกลูกชายคนโตไปช้อนลูกน้ำให้พ่อทีลูกวันนี้พ่อเขาไม่สบายฉันจะไปโรงเรียนอยู่แล้วนะแม่เดชเดินง่างอออกมาจากห้องติดๆกันโอ้ยเดี๋ยวก็สายเท่านั้นเองเดชแต่งชุดนักเรียนแล้วก็จริงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะไปโรงเรียนเลยพอออกจากบ้านไปแล้วก็จะไปพบกับเพื่อนที่ถูกคอสองคนพากันไปเที่ยวที่โรงภาพยนตร์ชั้นเลวอันเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกอันธพาลวัยรุ่น
เพราะที่นั่นมีเครื่องเล่นแปลกๆใหม่ๆน่าสนใจรวมทั้งการพนันแบบต่างๆซึ่งเด็กคิดว่าดีกว่าที่จะต้องเข้าไปนั่งเรียนอยู่ภายในห้องเรียนห้องเดียวซ้ำๆซากๆครูแต่ละคนท่าทางคร่ำครึพยายามจะยัดเยียดตำราหลายๆเล่มเข้ามาไว้ภายในสมองอันมีเนื้อที่จำกัดของเขาจนปวดประบมไปทั่วทั้งศีรษะทำผิดเข้าหน่อยก็คอยจะด่าจะตีสู้เที่ยวอย่างนี้ไม่ได้ถ้าใครทำให้เขาเจ็บเขาจะได้โต้ตอบในทันทีไม่ต้องปล่อยให้ความแค้นเกาะกินหัวใจอยู่นานจนเกินไปเออจริงของมันนางทองย้อยเพิ่งนึกได้งั้นให้เทพมันไปก็ได้ลูกนี่แกคอยประเดี๋ยวนะพอน้องมันกลับจากตลาดแม่จะรีบทำกับข้าวให้กินเสียที่บ้านนี่แหละจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาโอ้ยเอ๊ะอะก็ข้าวบ้านข้าวบ้านเหม็นเบื่อจะตายอยู่แล้วดูเหมือนความไม่พอใจของเดชจะเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงแม่ให้เงินฉันไปซื้อข้าวข้างนอกกินดีกว่าสะดวกสบายดีจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับอีกหลายคนเดชเป็นลูกคนโตและเป็นลูกผู้ชายพ่อแม่จึงหวังพึ่งเดชเต็มที่ทุนทรัพย์มีพอจะส่งเสียลูกให้เรียนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเดชจึงเป็นลูกคนที่โชคดีที่สุดแต่ในตอนนี้เดชยังไม่เข้าใจหรอกว่าเขาโชคดีขนาดไหนเขาเป็นที่หวังพึ่งของพ่อแม่และน้องๆ อีกหลายคนแต่เขาเองจะเป็นคนทำลายความหวังของคนเหล่านั้นให้พังพินาศลงอย่างย่อยยับเทพเทพเอ้ยนางทองย้อยตะโกนเรียกลูกคนที่สองนี่ไปช้อนลูกน้ำให้พ่อทีนะลูกนะพ่อเขาไม่สบายพี่เขาก็จะไปโรงเรียนเงียบไม่มีเสียงตอบจากเทพนางทองย้อยเดินเข้าไปดูในห้องของลูกลูกๆทุกคนของนางมีสิทธิ์ที่จะใช้ห้องนี้เท่าเทียมกันทั้ง7คนเทพนั่งหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ในห้องนั้นสุรีกับสมใจลูกสาว2คนรองจากเทพพยายามแข่งขันกันอยู่ว่าใครจะตื่นสายกว่าใครบางที2คนนี้สามารถจะตื่นสายได้ถึง 11:30 นตื่นขึ้นมาก็กินข้าวกลางวันกันเลยทีเดียวส่วนสมจิตกับสมปองน้องสาวอีก2คนไปตลาดสมจิตไม่สามารถจะไปตลาดได้คนเดียวโดยไม่พาสมปองไปด้วยและสมปองก็เช่นกันถ้าไปคนเดียวเวลาเพื่อนที่ตลาดชวนเล่นอีเถิดนั่งแล้วจะทำให้ขาดคู่หูไปสมพรลูกชายคนสุดท้องไม่ได้อยู่ในห้องนั้นคงจะไปซนอยู่แถวๆหน้าบ้านไปตักลูกน้ำให้พ่อทีนะลูกนะนางทองย้อยอ้อนวอนลูกคนรองเหมือนกำลังจะขอสิ่งที่มีค่าที่สุดจากเขาพ่อเขาไม่สบายลูกเทพไม่พูดจาว่าอะไรเขาผุดลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องนั้นอย่างรำคาญเต็มที่นางทองย้อยเดินตามออกไปติดๆป่าก็พร่ำวอนให้เทพไปช้อนลูกน้ำให้แต่เทพก็เดินหนีไปรอบๆบ้านโดยไม่ยอมปริปากพูดกับมารดาเลยแม้แต่คำเดียวในที่สุดเมื่อมารดาขอร้องหนักๆเข้าเทพก็เดินออกจากบ้านไปเสียเฉยๆไม่ไหวเลยลูกเอ้ยนางทองย้อยรำพึงรำพันแล้วเดินกลับขึ้นไปบนบ้านหมายใจจะลองปลุกสุรีดูนางทองย้อยเรียกก็แล้วเขย่าก็แล้วสุรียังไม่ยอมตื่นสมใจทนไม่ไหวงัวเงียขึ้นมาก่อนนางทองย้อยก็รีบแจ้งจุดประสงค์ทันทีตายแล้วแม่สมใจยกมือขึ้นทาบอกฉันเป็นผู้หญิงยิงเรือแม่ให้ฉันไปช้อนลูกน้ำรู้ถึงไหนอายถึงนั่นนางทองย้อยโมโหขึ้นมาก็เลยพานเอากับพวกปลาทองอย่ากินอย่าแกนมันเลยลูกน้ำน่ะยุ่งนักอะไรกันแม่สมพรลูกชายคนสุดท้องโผล่มาจากไหนไม่ทันเห็นถามนางทองย้อยอย่างสงสัยก็พวกพี่ๆแกน่ะสิอาศัยไหว้วานไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวพ่อเขาไม่สบาย
ไปช้อนลูกน้ำเองไม่ได้แม่ใช้ให้พวกพี่ๆของแกไปช้อนแทนพ่อวันเดียวเท่านั้นไปให้ไม่ได้แล้วพ่อเขาเป็นอะไรไปหรอแม่สมพรถามพลางชะเง้อดูพ่อซึ่งกำลังนอนอยู่บนบ้านก็ไอ้โรคเก่านั่นแหละมันเกิดกำเริบขึ้นมาไปตักเองไม่ไหวถ้างั้นให้ฉันไปนะแม่นะสมพรมองร่างอันผอมแห้งของพ่อด้วยความสงสารอย่าไปเลยสมพรเอ้ยให้ปลามันอดสักวันสองวันก็ช่างมันเถอะนางทองย้อยคิดว่าสมพรยังตัวเล็กเกินกว่าที่จะไปช้อนลูกน้ำแม่ก็ที่คนเขาเต็มใจไปแม่ก็ไม่ใช้เที่ยวได้ไปใช้คนที่เขาไม่เต็มใจแล้วยังจะมาบ่นให้ได้ยินอีกอ้าวตามใจอยากจะไปก็ไปดีเหมือนกันอีกหน่อยพ่อเขาจะได้ไม่ต้องไปช้อนเองแต่ระวังตัวให้ดีหน่อยนะลูกนะนางทองย้อยสั่งลูกชายคนสุดท้องอย่างเป็นห่วงเป็นใหญ่ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและนี่ก็คือตอนแรกนะคะของเรื่องอาณาจักรปลาทองค่ะซึ่งเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ปี2520นะคะประกาศตั้งแต่ปีนั้นของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรียบเรียงโดยคุณถนัดกิจปินินทรีนี่คือเรื่องราวเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะคะคุณจิตรินค่ะมันทำให้เห็นบริบทของชีวิตแล้วก็สังคมครอบครัวในยุคนั้นด้วยแต่ก็ดูไม่ได้ต่างจากปัจจุบันมากนะพี่แบบลูกที่ตื่นสายลูกที่ไปเรียนแต่ก็ไม่ไปเรียนอะไรแบบนี้ครับลูกที่รำคาญพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ที่เคี้ยวเข็นลูกก็จะเบื่อรำคาญอยากจะไปเที่ยวเล่นรู้สึกว่าการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเป็นความสุขเบื่อข้าวในบ้านเบื่ออาหารบ้านอาจจะบางครอบครัวครับแบบแม่ทองย้อยอาจจะทำอาหารอร่อยน้อยอย่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็มักจะเห็นอาหารของบ้านอื่นดีกว่าของบ้านตัวเองนะคืออารมณ์เหมือนกับว่าเรากินอยู่ทุกวันเนาะของเรากินเมื่อไหร่ก็ได้เออมันของตายเห็นของคนอื่นก็จะตื่นตาตื่นใจแต่พอโตขึ้นมาก็จะผูกพันแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอาหารที่แม่ทำนี่แหละสุดยอดแล้วสำหรับเรานะเพราะแม่แต่ละคนก็จะตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำอาหารให้กับลูกของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดอะค่ะนี่คือตอนแรกนะคะของเรื่องนี้ซึ่งนอกจากจะทำให้เห็นโลกของปลาทองในอ่างแคบๆก็ยังทำให้เห็นโลกของมนุษย์ซึ่งเหมือนกับเป็นโลกคู่ขนานกันไปกับฝูงปลาทองนะคะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์ค่ะหยิบเอาหนังสือส่งเสริมการอ่านของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ40กว่าปีก่อนมาอ่านถ่ายทอดให้คุณได้ฟังสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าจะพยายามอ่านแบบคำต่อคำเลยค่ะคือพยายามเก็บทุกคำเลยนะคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าภาษาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาที่เขาเรียบเรียงแล้วก็มีการคือเรียบเรียงอย่างประณีตมากถ้าคุณจิตรินสังเกตเห็นเนาะอ่านง่ายท่านจะเว้นวรรคให้เราอ่านได้เลยครับเคาะตรงนี้หยุดตรงนี้อย่างนี้เลยแล้วก็พวกคำเกินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะไม่ค่อยมีใช่กระชับมากอาชาเลยคืออ่านแล้วสบายหูสบายตามากเลยก็จะพยายามถ่ายทอดจากถ้อยคำแล้วก็เป็นเสียงให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อที่จะเก็บทั้งความแล้วก็เก็บทั้งคำให้มากที่สุดนะคะคุณจิตรินเคยช้อนลูกน้ำไหมเคยช้อนลูกน้ำแถวบ้านแหละครับแต่ว่าช้อนทิ้งไม่ได้ช้อนให้ปลากินนะครับเพราะว่ากลัวยุงเยอะแค่นั้นเองการช้อนลูกน้ำนี่มันเป็นกิจกรรมของเด็กแต่ก่อนมากๆเลยค่ะ
สนุกสนานมากนะคะที่ไหนที่มีลูกน้ำชุกชุมเนี่ยโอ้โหจะแบบดีใจเหมือนได้ทองต้องไปแอบดูในโอ่งดินตามบ้านของชาวบ้านเนี่ยนะคะซึ่งแถวๆขอบโอ่งอะค่ะผิวน้ำอะค่ะมันก็จะมีลูกน้ำเกาะอยู่นะคะเราก็จะมีสวิงก็ไปช้อนเสร็จเอามาใส่อ่างใส่ขันน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะต้องมีถังเล็กๆหรือมีกระป๋องสำหรับใส่ลูกน้ำถ้าเกิดว่าช้อนได้เยอะๆเนี่ยลูกน้ำมันก็จะโอ้โหยุบยิบยุบยิบยุบยิบยั่วเยะโอ้โหจะมีความสุขมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งเอาละค่ะเดี๋ยวเราติดตามสมพรลูกชายคนสุดท้องของนายเฮงไปช้อนลูกน้ำกันค่ะสมพรเดินไปหยิบเครื่องมือสำหรับช้อนลูกน้ำลูกไรมีกระชอนผ้าทึบๆอันใหญ่กับถังน้ำอีกใบหนึ่งเมื่อหยิบได้สิ่งของตามต้องการแล้วสมพรก็ออกจากบ้านแล้วก็เที่ยวเดินเสาะแสวงหาแหล่งลูกน้ำในน้ำสกปรกจะมีลูกน้ำลูกไรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเวลาที่สมพรใช้กระชอนช้อนมันขึ้นมาพวกลูกน้ำจะดิ้นยุกยิกอยู่ในกระชอนนั้นทำให้สมพรช้อนต่อไปด้วยความเพลิดเพลินงานช้อนลูกน้ำเป็นงานที่น่าสนุกมากโดยเฉพาะเด็กซึ่งคลุกคลีอยู่กับแหล่งเพาะปลาทองแต่เพิ่งจะได้มาช้อนเป็นครั้งแรกอย่างสมพรลูกไรที่จัดอยู่ในขั้นดีจะมีสีแดงสดเหมือนน้ำมะเขือเทศที่แม่ใช้ผัดข้าวพ่อเป็นคนบอกสมพรอย่างนี้พอสมพรได้มาหาลูกไรเองเขาจึงเลือกลูกไรที่อยู่รวมกลุ่มกันและมีแต่สีแดงสดเท่านั้นการที่จะช้อนลูกไรให้ได้เป็นจำนวนมากนั้นต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพราะว่าลูกไรจะขึ้นมากที่สุดในตอนเช้าพอสายลูกไรก็จะหายไปในเฮงเคยคิดว่าเป็นเพราะถูกคนอื่นช้อนไปจนหมดแต่ต่อมาภายหลังจึงเข้าใจว่าลูกไรมีอายุสั้นมากพวกมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาในตอนเช้าในขณะที่ท้องฟ้าปรากฏแสงเงินแสงทองพอตอนสายแสงแดดกล้าจะทำลายชีวิตลูกไรตายไปเป็นจำนวนมากตัวที่เก่งจริงๆอาจจะอยู่ได้เพียง6ชั่วโมงเท่านั้นด้วยเหตุนี้นายเฮงจึงพยายามเก็บรักษาลูกไรไว้ในที่ร่มเพื่อให้พวกมันมีชีวิตอยู่ได้นานๆได้ลูกน้ำลูกไรจนเพียงพอแก่ความต้องการแล้วสมพรก็เตรียมตัวจะกลับบ้านนึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระในยามที่พ่อเจ็บแต่สมพรหารู้ไม่ว่ามีเด็กที่ตัวใหญ่กว่าเขากลุ่มนึงกำลังจับตาดูเขาอยู่เด็กพวกนี้มีอาชีพช้อนลูกน้ำไปขายตามร้านที่ขายปลาทองไม่ได้ช้อนลูกน้ำไปให้ปลาทองตามแหล่งเพาะพันธุ์กินพอพวกนี้เห็นสมพรก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าวันนี้พวกเขาควรจะได้ลูกน้ำโดยไม่ต้องไปช้อนให้เหนื่อยแรงจึงคอยจนกระทั่งสมพรได้ลูกน้ำมากพอก็พากันเดินเข้ามาใกล้เฮ้ hey, เจ้าหนูนั่นแกบังอาจมาช้อนลูกน้ำที่ฉันเพาะไว้โดยไม่ขออนุญาตซะก่อนงั้นเหรอเจ้าคนตัวโตที่สุดกล่าวกับสมพรอย่างยียวนลูกน้ำมันเกิดเองนี่นาพวกแกไม่ได้เพาะไว้ซะหน่อยพ่อฉันบอกว่ามันเกิดเองแล้วพ่อฉันก็มาช้อนไปให้ปลากินทุกๆเช้าด้วยสมพรเถียงโดยไม่ทันคิดถึงมหันตภัยที่กำลังคืบคลานมาสู่ผิดเสียแล้วเจ้าเปี๊ยกเจ้าคนถัดไปยิ้มเห็นฟันหลอลูกน้ำนี่เป็นลูกน้ำส่วนบุคคลไม่ใช่ลูกน้ำสาธารณะในเมื่อแกช้อนมาได้แล้วแกจะต้องเสียภาษีให้ฉันเจ้าคนตัวโตที่สุดพูดกับสมพรเรื่องอะไรเล่าสมพรเดินถอยออกห่างฉันอุตส่าห์ช้อนอยู่ตั้งนานฉันไม่ยอมให้พวกแกหรอกไม่ให้มันก็ต้องเห็นดีกันนะสิเด็กชาย 3-4 คนล้อมกรอบเข้ามาเจ้าคนหนึ่งพยายามจะดึงถังไปจากมือสมพร
ในขณะที่อีกคนหนึ่งพยายามจะดึงตัวสมพรออกมาในทิศทางตรงข้ามอีกสองคนพยายามจะทำให้สมพรเจ็บตัวเด็กทุกคนยื้อแย่งกันอย่างชุลมุนวุ่นวายอยู่บนสะพานไม้ที่ทอดผ่านร่องเลนสกปรกกลิ่นเหม็นคลุ้งสมพรตัวคนเดียวซ้ำยังเล็กกว่าเด็กชายพวกนั้นมากจึงแพ้แรงและถูกแย่งถังลูกน้ำไปได้เอ้ยเอาลูกน้ำของฉันคืนมานะสมพรโผล่เข้าหาเด็กคนที่แย่งลูกน้ำไปเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเห็นดังนั้นก็ออกแรงผลักสมพรตกจากสะพานไม้ลงไปในท้องร่องจมลงไปในเลนตั้งแต่เท้าถึงตะโพกหน้าตาเนื้อตัวถูกเลนกระเด็นใส่เปรอะไปหมดพอผลักสมพรตกลงไปแล้วเด็กเกเรพวกนั้นต่างก็หัวเราะอย่างครื้นเครงพรางหิ้วถังลูกน้ำเดินจากไปหมาหมูทั้งนั้นถ้าฉันโตทันแกเมื่อไหร่ละจะแก้แค้นให้เจ็บปวดทีเดียวสมพรพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาบนสะพานจนได้สิ่งเดียวที่เจ้าอันธพาลเหลือไว้ให้ก็คือกระชอนที่ใช้สำหรับช้อนลูกน้ำเขาค่อยๆหยิบมันขึ้นมาอย่างใช้ความคิดถ้าเขากลับไปโดยไม่ได้ลูกน้ำติดมือกลับไปด้วยก็จะเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากทีเดียวเขาจึงเอากระชอนอันนั้นไปช้อนลูกน้ำอีกครั้งทั้งที่ไม่มีถังใส่ทำให้ได้ลูกน้ำกลับบ้านน้อยกว่าที่ควรกว่าครึ่งนางทองย้อยตบอกพางเมื่อเห็นหน้าตาเนื้อตัวอันสกปรกมอมแมมของลูกชายคนสุดท้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ผิดไปจากที่นางคาดคะเนไว้เลยตายแม่บอกแล้วว่าอย่าไปแกก็ไม่เชื่อแม่ดูสินี่ดูได้ที่ไหนไอเด็กพวกนั้นน่ะเกเรออกจะตายไปโถแม่ถึงยังไงฉันก็เอาลูกน้ำมาให้พวกปลามันกินจนได้แล้วแหละสมพรพูดพลางเทลูกน้ำลงใส่อ่างดินที่ใส่น้ำเปล่าใบหนึ่งขาดทุนน่ะไม่ว่าเสียถังไปใบหนึ่งลูกน้ำแค่นี้ปลากินเสียไม่กี่คำก็หมดจะได้กินกันไม่ทั่วด้วยซ้ำไปสมพรไม่ต่อคำกับมารดาจัดแจงล้างลูกน้ำอยู่คนเดียวเงียบๆลูกน้ำที่ช้อนมานั้นมีลูกไรติดมาด้วยเล็กน้อยสมพรจึงเอาไปให้ลูกปลาพันสิงวุ้นในอ่างดินที่เขาเฝ้าเร่งวันเร่งคืนให้มันโตเร็วๆพวกแกก็คงจะหิวมากสินะแต่ไม่ต้องกลัวไปหรอกถึงยังไงฉันก็ต้องหามาให้แกกินจนได้สมพรพูดกับลูกปลาในอ่างดินซึ่งกำลังกินลูกไรกันอย่างหิวกระหายแล้วแกล่ะหิวหรือยังฮึหิวเหมือนกันแหละแม่ถ้างั้นก็ไปอาบน้ำอาบท่าเสียแล้วกินด้วยกันวันนี้แม่เจียวไข่ไว้ให้2-3 วันต่อมาอาการป่วยของนายเฮงก็ทุเลาลงแม้จะยังไม่หายสนิทนายเฮงก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆเพราะนั่นย่อมหมายถึงรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่ายนายเฮงตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปซื้อถังส้วมมาสัก2ถังเพื่อดัดแปลงเป็นอ่างเพาะปลาทองพันฮอลันดาปลาทองฮอลันดาจัดอยู่ในประเภทปลาหางหมายถึงปลาที่เวลาโตเต็มที่แล้วหางจะยาวออกไปเท่าๆลำตัวหรือถ้าหางงามจริงๆแล้วอาจจะยาวกว่านั้นอีกในยามที่มันว่ายน้ำหางของมันจะแผ่กระจายส่ายไหวไปมาเหมือนผ้าแพรบางๆความงามของปลาพันนี้อยู่ที่หางดังนั้นนักเลงเล่นปลาทองจะต้องพยายามระมัดระวังส่วนหางของมันเป็นพิเศษถ้าปลาฮอลันดาของใครหางไม่ยาวพอถือว่าเป็นปลาฮอลันดาที่ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นปลาฮอลันดาที่ดีจริงๆเวลาโตเต็มที่แล้วอาจจะขายได้ในราคาตั้งแต่คู่ละ1,000 บาทขึ้นไปแต่เนื่องจากราคาของมันแพงมากจึงไม่ค่อยมีใครค่อยนิยมเล่นกันแพร่หลายนักเดือนหนึ่งผ่านไป
ลูกปลาสิงในอ่างดินก็โตขึ้นมาเท่าหลอดกาแฟพวกมันเริ่มรู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่รวมกันในอ่างแคบๆแต่ละตัวก็ต่างอยากให้เพื่อนถูกกำจัดไปให้หมดแล้วเหลือแต่มันครอบครองอ่างอยู่ตัวเดียวนายเฮงรู้ดีว่าลูกปลาจะต้องรู้สึกอย่างนั้นเขาเตรียมอ่างซีเมนต์ไว้สำหรับพวกมันอ่างหนึ่งแล้วเป็นอ่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวประมาณ75เซนติเมตรพอพวกลูกปลาถูกปล่อยลงในอ่างนั้นพวกมันก็พากันแหวกว่ายไปจนทั่วด้วยความตื่นตาตื่นใจไม่นึกเลยว่ายังจะมีโลกใหม่กว้างกว่าที่เราเคยอยู่อีกลูกปลาตัวหนึ่งพูดกับลูกปลาอีกตัวหนึ่งนั่นนะสิเราต้องเล่นไล่จับกันได้สนุกแน่ๆเชียวลูกปลาอีกตัวหนึ่งเห็นด้วยแล้วก็เริ่มคิดวางแผนเล่นให้สนุกที่ใหม่นี่สบายกว่าที่เก่าเยอะลูกปลาตัวที่สามพูดตอนที่มีมือยักษ์เอาอะไรมาช้อนพวกเรานะฉันคิดว่าเราจะตายเสียแล้วสิลูกปลาตัวที่สี่ทำท่าหวาดสยองแต่ก็ไม่เป็นไรกลับพาเรามาที่ใหม่ที่ดีกว่าเก่ามือยักษ์นี่ไม่มีอันตรายอะไรหรอกลูกปลาตัวที่ห้าทำท่าครึ้มๆเพื่อแสดงว่ามันมีความรู้ดีกว่าลูกปลาตัวอื่นฉันสงสัยว่าจะเป็นมือเดียวกันกับที่เอาของกินมาให้เรานะลูกปลาตัวที่หกแสดงความคิดเห็นของมันบ้างเชยแล้วเธอของกินอยู่ทุกวันยังเรียกไม่ถูกฉันได้ยินพวกยักษ์เขาเรียกกันว่าลูกไรลูกปลาตัวที่เจ็ดแสดงท่าภาคภูมิที่มันรู้อะไรดีกว่าเพื่อนแต่เราจะไว้ใจที่ใหม่นี้ไม่ได้มันอาจจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ก็ได้นะลูกปลาตัวที่แปดกล่าวอย่างรอบคอบการที่ต้องอยู่ตามลำพังโดยไม่มีพ่อแม่ให้ความอบอุ่นทำให้มันเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าลูกคนมากจริงด้วยลูกปลาตัวที่ก้าวรีบสนับสนุนเราจะว่ายไปทางไหนก็ตามเราต้องพยายามไปเป็นกลุ่มๆอย่าแยกกลุ่มเป็นอันขาดสนุกก็สนุกด้วยกันเป็นอะไรจะได้เป็นด้วยกันลูกปลาพันสิงห์วุ้นชอบว่ายน้ำไปด้วยกันเป็นฝูงๆหันหัวไปทางเดียวกันเวลาจะกลับหลังหันก็กลับพร้อมๆกันเป็นระเบียบน่าดูกว่าจะโตมาถึงขนาดนี้พวกมันก็เสียชีวิตไปครึ่งต่อครึ่งจาก500กว่าตัวเหลือเพียง200กว่าตัวแต่ก็ไม่น่าแปลกอะไรเพราะธรรมชาติได้วางกฎเกณฑ์ไว้แล้วว่าผู้ที่แข็งแรงพอเท่านั้นจึงดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้บ้านในเฮงคับแคบถึงจะพยายามหาอ่างเลี้ยงปลามาตั้งเอาไว้สักเท่าใดก็ยังน้อยเกินความต้องการอยู่ดีเวลาในเฮงจะทำความสะอาดอ่างให้ปลาใหญ่เขาจึงจำเป็นต้องย้ายปลาใหญ่มารวมกับลูกปลาชั่วคราวปลาใหญ่ที่ถูกย้ายมารวมกับลูกปลาสิงห์วุ้นในวันนี้เป็นปลาพันหนวดแพะแก่ๆตัวหนึ่งซึ่งรูปร่างไม่ค่อยจะมีสง่าราศีเท่าใดนักหลังโกงๆตัวคดๆแต่ดวงตาเท่านั้นที่แสดงให้ลูกปลาสิงห์รู้ว่ามันได้ผ่านโลกมาจนเจนแล้วและเหล่าลูกปลาต่างก็ต้องการจะรับฟังความรู้แปลกๆใหม่ๆจากปลาหนวดแพะตัวนั้นนี่ทำไมตัวเธอถึงได้โตกับพวกเราล่ะและที่จมูกน่ะเขาเรียกว่าอะไรห้อยเป็นกระจุกเชียวลูกปลาตัวหนึ่งถามปลาแก่อย่างสงสัยเวลาเรียกผู้ใหญ่ที่อายุต่างกันมากๆนะฮะเขาไม่เรียกว่าเธอหรอกปลาหนวดแพะแก่ๆตัวนั้นสอนเราเป็นเด็กเป็นเล็กต้องเรียกฉันว่าลุงถึงจะถูกอ้าวตกลงลุงก็ลุงลุงจะตอบฉันได้หรือยังล่ะที่ลุงโตกว่าพวกเจ้าก็อย่างที่ลุงบอกไปแล้วนั่นแหละ
ลุงมีอายุแก่กว่าพวกเจ้ามากไอ้ที่ห้อยออกทางจมูกนี่นะเรียกว่าหนวดลุงเป็นปลาพันหนวดแพะนักเล่นปลาทองนิยมดูหนวดกันมากแล้วโตขึ้นฉันจะมีหนวดอย่างลุงไหมลูกปลาสิงอีกตัวถามในขณะที่ลูกปลาตัวอื่นๆรายล้อมเข้ามาฟังอย่างสนใจไม่มีหรอกคนละพันกันเจ้านะพันสิงหุ่นโตขึ้นจะมีก้อนเนื้อนิ่มๆงอกขึ้นตรงหัวถ้าก้อนเนื้อนี่ห้อยย้อยมาปิดตาครึ่งหนึ่งก็นับว่าเป็นปลาสิงที่สมลักษณะก้อนเนื้อนี่แหละที่พวกคนเขาเรียกว่าวุ้นพวกคนเหรอลูกปลาสิงตัวหนึ่งถามทวนคำอย่างฉงนก็พวกที่ชอบมาจัดการอะไรต่อมิอะไรให้พวกเราไงล่ะยังที่เขาย้ายลุงมาไว้ในอ่างนี้แหละพวกเขาเรียกตัวเองว่าคนหรือถ้าจะเรียกให้รู้ๆหน่อยก็เรียกว่ามนุษย์พวกมนุษย์ใจดีมากใช่ไหมตอบยากแฮะลุงแก่จนป่านนี้แล้วยังดูไม่ออกเลยว่าพวกเขาใจดีหรือใจร้ายกันแน่ทำไมล่ะลุงก็เขาเลี้ยงเราเขาให้ของเรากินไม่ใช่หรอตอนนี้เจ้ายังไม่รู้อะไรหรอกรอให้โตกว่านี้สักหน่อยพอเจ้ามีอายุได้2 เดือนกำลังน่ารักทีเดียวเขาจะคัดเลือกพวกเจ้าเอาแต่ตัวที่สวยๆไว้เลี้ยงปรนเปรออย่างดีเพื่อว่าพอโตขึ้นก็เอาไปขายตามบ้านคนมีเงินด้วยราคาแพงๆเขาจะเลือกเอาตัวที่สวยที่สุดไว้ทำพัน2 คู่พวกเจ้าที่สวยรองลงไปจัดว่าเป็นปลาชั้น2เขาจะเอาไปฝากขายตามร้านส่วนพวกเจ้าที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยมีตำหนิมากๆเขาจะเอาไปออกสนามออกสนามนี่เป็นยังไงจ้าลุงออกสนามก็คือเอาลูกปลาไปออกขายตามท้องสนามหลวงนั่นเองในวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีผู้คนไปเที่ยวตลาดนัดกันมากเพราะที่นั่นมีของหลายอย่างมาชุมนุมขายหรือจะเรียกว่าขายแข่งกันก็ได้พวกเจ้าของปลาจะเอาเราไปนั่งขายอยู่ที่แผนกสัตว์เลี้ยงฉันอยากออกสนามมั่งจังเลยคงจะสนุกมากนะลุงนะลูกปลาตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างกระตือรือร้นได้ไปเห็นคนหลายๆคนและยังได้เห็นสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นอีกสนุกอะไรกันได้ปลาหนวดแพะชราทำท่าคิดถึงความทรงจำในอดีตอย่างเจ็บแขนเอาละค่ะเราหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะกับเรื่องราวในอาณาจักรปลาทองโลกใบเล็กๆในอ่างดินค่ะคุณจิตรินเจอกี่พันแล้วเนี่ยโอ้มีปลาสิงวุ้นปลาสิงหนวดปลาที่อ่อนด้อยประสบการณ์ยังไม่รู้จักโลกกับปลาที่เจนโลกรู้ความเป็นไปของชีวิตเป็นปลาที่ทรงภูมิความรู้แล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมนุษย์ที่เป็นคนเลี้ยงปลาซึ่งก็มีเรื่องราวคู่ขนานไปกับชีวิตของบรรดาปลาทองเหล่านี้อย่างน่าสนใจมาติดตามกันว่าประสบการณ์ของการออกไปข้างนอกที่ปลาหนวดแพะชราบอกว่ามันไม่สนุกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สนุกตรงไหนยังไงนะคะมันเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีอะไรมาบ้างเดี๋ยวตอนหน้ามาฟังกันค่ะ
เป็นครั้งแรกนะที่เราเอาหนังสือซึ่งเป็นหนังสืออาจจะเรียกได้ว่าหนังสืออ่านนอกเวลาหรือว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านในสมัยก่อนนู่นนะคะนำมาอ่านให้คุณได้ฟังกันอ่านสำนวนแล้วเป็นยังไงบ้างคุณจิตรินอ่านง่ายครับอ่านง่ายสุดๆคือเว้นวรรคตรงไหนเราก็เว้นวรรคตามตรงนั้นเลยครับแทบจะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยแสดงถึงความพิถีพิถันใส่ใจของคนทำหนังสือสมัยก่อนเนาะมองเห็นเลยพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็อาณาจักรปราทองค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง